้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net สดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแกเองนั่นแหละที่ต้องหาวิธีทำให้ต้นกล้าเนี่ยยอมรับแล้วก็เข้าใจในวันที่เขารู้ว่าแกคือพ่อที่แท้จริงของเขายังทำตัวสบายใจได้อยู่อีกนะลูกหายไปทั้งคนหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกอยู่ไหนคุณหมอค่ะมันก็อยู่ในหม่องที่มันปลอดภัยนั่นแหละค่ะว่าแต่คุณหมอเนี่ยเตรียมเงินไว้ให้ฝ่าไสยังคะฝ่าไสสิได้ไปตามทางจักเถื่อบ่ได้อยากอยู่ขวงหูขวงตาไผดอกพาลูกกลับมาก่อนเถอะผมกับพี่วินเตรียมกันไว้แล้วนี่อย่าลืมนะว่าคุณต้องเซ็นสัญญายกลูกให้อยู่ในการดูแลของพ่อด้วยพ่อคนใดล่ะคะพ่อที่ว่าอยู่ในใบเกิดหรือว่าพ่ออีหลีเอ๊ะอย่าบอกนะคะว่าต้องจิตใต้สำนึกของคุณหมอเนี่ยมันเริ่มทำงานล่ะเลิกพูดเรื่องในอดีตได้ละตอนนี้ช่วยกันจับมือกันทำเพื่อลูกได้ไหมมันสายไปตั้งแต่มือที่คุณหมอเนี่ยที่ไม่ฝ่าสายตังของคนเดียวหรอกค่ะก็ต้องพวกเราฝ่าสายผมเตรียมเอกสารไปเบิดแล้วขั้นต้นกล้ากลับมาเมื่อไรเนี่ยคุณก็เอาเงินไปเลย6ล้านบาทค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยฝากสายสิไปหาลูกมาส่งคุณมาวินนะคะคราวนี้ฟ้าสายดูง่ายๆนะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันปกติแล้วเขาต้องมีแผนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายังไงพี่ก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีวีแกไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงเราเนี่ยก็ต้องหาทางเอาต้นกล้ากลับมาอยู่กับพ่อที่แท้จริงของเขาให้ได้แกเองนั่นแหละที่ต้องหาวิธีทำให้ต้นกล้าเนี่ยยอมรับแล้วก็เข้าใจในวันที่เขารู้ว่าแกคือพ่อที่แท้จริงของเขาหล่อนแท้ดูดิฟังก่อนมีเรื่องจะบอกโอ้ยเห็นนะก็จังเห็นผีครับแกยิ่งกว่าผีอีกฟังก่อนคือเมื่อกี้ฉันได้ยินคุณมาวินน่ะกับคุณชัชวีอ่ะคุยอะไรกันยาก็เมาวันตามภาษาสาวๆค่ะป้าโก้พูดแล้วนางฟ้าใสอยู่ละสินางเนี่ยมันตอแหลจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็แต่งตัวเหมือนกะเดินเชิด5เชิด10ออกไปบอกจะไปคุยธุรกิจคนอย่างมันจะทำธุรกิจอะไรเป็นล่ะนอกจากจับผู้ชายแล้วนี่มันเห็นว่ามาวินน่ะไม่เอามันมันก็คงไปหาเหยื่อรายใหม่นางเนี่ยมันร้ายจริงๆจริงค่ะจริงค่ะอื้อๆจริงค่ะเผ็ดปลาหรือเปล่าใส่ค่ะเผ็ดไหมโอ้ยสุดยอดเลยค่ะขอกินได้ไหมน้ำมือค่ะถ้าชอบดูละครเรื่องดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ